ร้อนชงใช้นมข้นหวานชงเลยดึกขนาดนี้เราก็ออกมานอกบ้านทำไมเนี่ยเราออกมาทำไมตามภาษาเด็กอ้วนนะนะเราถ่ายหลังจากที่เราไปกินอาป๋ากุ้งย่างเกาหลีมานะคะที่อยุธยานะคะระหว่างทางขับรถกลับบ้านเราก็รู้สึกว่าอ่ะไหนๆวันนี้ก็ดึกแล้วมีอะไรให้กินของหวานเล่นๆตบท้ายตอนดึกไหมเราจะไปโกโก้อาม่ากันนะคะเป็นของหวานตบท้ายหลังจากที่เรากินกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งตัวแน่นๆนะคะจุดเด่นของโกโก้อาม่าคือว่านมสดแก้วใหญ่ๆนะคะแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นนะคะอาม่าก็ผ่านมาเห็นอาม่าก็ผ่านมาเห็นก็เลยลาดโกโก้หนึบลงไปพอดูดเข้าไปแล้วก็ชักแงะ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 ไม่ตลกใช่ไหมเรากำลังเดินทางจากอยุธยานะคะไปที่สมุทรปราการนะคะเพื่อที่จะไปกินโกโก้หนึ่งแก้วแล้วกลับบ้านไม่ควรทำไม่ได้แต่ฉันเคยกินแล้วหลอกนะงั้นเธอก็ไม่ต้องกินวันนี้มันเป็นยังไงการชงเขาคงไม่ได้ใช้น้ำร้อนอาม่าใช้นมข้นหวานใช่ไหมเราจะสั่งแก้วเดียวไม่ได้แม้ว่าแก้วเดียวเราจะกินไม่หมดแต่เราต้องสั่งเยอะๆเพราะว่าเราต่อแถวนานโอ้ยทุกคนเราอยากกินมากเราไม่ไหวแล้วตอนนี้ขับรถอีก27นาทีถึงนะคะไปกับเธอทุกคนเราไปกันนี่สายมาแล้วเหรอเฮ้ยอาม่าเกิดค่ะเฮ้ยแถวนี้ของกินเยอะมากเลยอ่ะใช่เหมือนเป็นย่านหนึ่งที่แบบมีย่านชุมชนเยอะแยะแหล่งใครอยากให้เราทำตะลุยกินย่านแถวตลาดปากน้ำบ้างคอมเมนต์มาบอกนะคะเฮ้ยวันนี้คนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โชคดีค่ะเราต้องรีบไปต่อแถวนะคะต่อแถวจริงต่อแถวจังนะคะตอนนี้3:35 นะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าเราจะได้กินกี่โมงแต่ก่อนอื่นอ่ะขอเติมหน้าก่อนปากไม่ชมพูไม่มีแรงกินโกโก้ระหว่างต่อคิวก็มีร้านขนมปังปิ้งเนยเตาถ่านให้เรากินได้ด้วยนะคะวันนี้เราโชคดีมากๆเลยอ่ะเหมือนคนยังไม่รู้ว่าอาม่าเปิดวันนี้เราต่อแถวแบบประมาณ15 นาทีอ่ะเพราะว่าตอนที่ตัวเองมาเนี่ยก็มีประมาณชั่วโมงครึ่งจริงเหรอใช่ใช่ตำนานกลัวมากที่ต้องต่อแถว2 ชั่วโมงขนมปังปิ้งก็ให้กินอ่ะขนมปังคือแผ่นหนาหนาทานเลยแบบชุ่มชุ่มปิ้งบนกระทะเตาถ่านอ่ะเอานมคู่หนึ่งโกโก้คู่หนึ่งแล้วกันค่ะนมคู่ละ24โกโก้คู่ละ32คิวแค่แบบว่า20 นาทีเราดีใจมากเลยแล้วต่อคิวไม่นานสวัสดีค่ะแก้วเท่าไหร่คะ50 จ้ะอาม่าขายมากี่ปีแล้วคะ37 ปีตอนแรกขายแก้วละกี่บาทคะขายเป็นถุงตอนแรกก็ราคาเท่านี้เลย37ปีที่แล้วเหรอคะโอ้หนูเห็นโกโก้อาม่าแบบดังมากเลยอ่ะก็เลยอยากมาลองชิมปกติขายกี่โมงถึงกี่โมงอะคะขาย2:00 ถึง 5:00วันนี้ค่ะว่าอาม่าจะอาม่านอนเช้าเนี่ยครับตั้ง2 วันอาม่าที่วัยรุ่นจริงๆนี่เทลงไปถุงโกโก้แล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปอะค่ะน่ากินมากเลยอ่ะอาม่าก็จะใช้นมข้นหวานเยอะไหมคะโอ้ทั้งกระป๋องเลยกระป๋องนึงนี่กี่แก้วอะคะประมาณหลายแก้วหลายแก้วอยู่โอ้โหโกโก้มันข้นต้องใส่หวานตัวผงโกโก้เข้มข้นมากแล้วถ้าเราอะไม่เติมความหวานลงไปอะมันจะขมมากเลยอุ้ยแค่นี้ก็น่ากินแล้วจริงๆแล้วอาม่าคิดว่าอร่อยที่สุดนอกจากโกโก้มีอะไรไหมคะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแนะนำหนูสักเมนูหนึ่งนอกจากโกโก้ได้ไหมคะก็มีโอวัลตินดิบมันก็ละแสคนโอวัลตินดิบงั้นเอาเป็นโกโก้2 ถ้วยแล้วก็โอวัลตินดิบแก้วนึงแล้วมีอะไรอีกสักเมนูไหมคะชาเย็นได้โอเคค่ะชาเย็นที่เรียกว่าโอวัลตินดิบเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำร้อนชงใช้นมข้นหวานชงเลยที่เทลงไปก้นแก้วโกโก้อ่ะเป็นนมข้นจืดเป็นนมจืดใช้นมจืดทุกคนเห็นไหมคะว่ากระป๋องนมข้นหวานเยอะมากๆดูนมสดที่เขาใช้เป็นนมสดแบบนมข้นจืดอ่ะแล้วก็ตามด้วยโกโก้อื้อหือโอ้ใครบอกไม่เข้มข้นตกด้วยกระป๋องโกโก้เดี๋ยวรอดูเมนูโอวัลตินดิบไม่เคยเห็นอ่ะชื่อใส่นมไปก่อนโอ้ยนี่
นมข้นจืดใส่เข้าไปกึ๊บๆเราจะใช้ผงโอวัลตินแทนผงโกโก้โอ้โห2ช้อนพูนๆแบบพูนๆยังไม่พอ3ช้อนหนูขอช่วยคนได้ไหมคะโอเคอันนี้ก็คือแค่คนเฉยๆใช่ไหมคะคนให้มันเข้ากันเดี๋ยวครับไปทานกินคนต่อคิวเยอะค่ะขอโทษค่ะเร่งสุดแล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วก็ตักเข้าปากเลยครับยังค่ะอันนี้ผสมข้นจืดใส่ลงไปเลยอันนี้มันทั้งเจ้าโอ้โหโอ้วันนี้เสร็จแล้ว1แก้วได้วันนี้ทั้งหมด4ช้อนพูน4ช้อนก็คือเราได้มาทั้งหมดแล้วนะคะมีโกโก้แล้วก็มีชาเย็นแล้วก็เมนูที่คนไม่ค่อยสั่งแต่อัมม่าบอกว่าเมนูนี้ก็อร่อยเหมือนกันก็คือโอวัลตินดิบแก้วละ50บาทเหมือนกันเมื่อกี้นี้แบบว่าเจอคนแถวนี้เขาเจอเราเขาบอกว่าเราอะโชคดีมากเลยนะปกติแล้วอะมาต้องต่อแถว 1-2 ชั่วโมงแต่พอดีวันนี้ก่อนหน้านี้อาม่าหยุดมายาวทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าอาม่าเปิดวันนี้ก็ซึ่งเรามาวันที่อาม่าเปิดพอดีวันแรกแล้วก็เลยแบบได้เลยคนก็เลยแบบน้อยมากเราต่อแถวแค่20นาทีนะคะเราก็ได้ชิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมที่ชาก่อนมันหอมและหวานเล็กๆตอนแรกที่อาม่าทำคิดว่าหวานกว่านี้แต่พอกินแล้วอ่ะมันไม่หวานขนาดนั้นอ่ะไม่เคยนั่งรีวิวเครื่องดื่มและเก่งมากไม่รู้จะต้องพูดว่าอะไรอันนี้นะคะโอวันตินดิบวิธีการกินที่ถูกต้องคือต้องแกะฝาก่อนใช่ไหมคะดูเลยแล้วเราก็ตัดผลเข้าปากโคตรเข้มข้นเหมือนเคี้ยวไมโลคิวเขาเรียกว่าโอวัลตินถึงอ่ะถึงแม้ว่าจะหวานอ่ะแต่ความหอมของโอวัลตินก็คือแบบยังอยู่มันแน่นมากเลยอ่ะถึงแม้ว่าน้ำแข็งจะละลายหมดแก้วโมก็เชื่อว่ายังอร่อยอยู่ใช่มันไม่ได้แบบเข้มข้นแบบหวานนำอย่างเดียวมันเป็นเข้มข้นที่แบบหอมด้วยส่วนนี้อยากตามหาเหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงทำให้คนต้องต่อแถวรอ2ชั่วโมงดูหลอดคือน้องเข้มข้นจนเหมือนว่าแบบน้องคือแบบแป้งโดอ่ะก็คือหยิบมาปั้นกินได้เลยดูดแรกตอนไม่คนอยู่ข้างล่างมันจะมีความมันความหอมอันนี้ของนมข้นจืดเป็นนมข้นจืดนะไม่ใช่นมสดแล้วเดี๋ยวเราลองคนดูนะคะเราชิมแล้วนะคะชิมเลยครับรสชาติเป็นไงครับช่วยบอกดูดไม่คงค่ะโกโก้ติดคอเข้มข้นหอมมันหวานแต่มันกินแล้วมันหยุดกินไม่ได้ป่ะติดแล้วอ่ะอร่อยว่ะตอนแรกอ่ะจากที่ฟังอ่ะโอวัลตินดิบอ่ะโมคิดว่าโมจะชอบมากสุดแต่พอกินแล้วโกโก้อร่อยสุดว่ะมันต้องจบที่โกโก้คือโกโก้เขามันแบบมันมีความกลมอ่ะมันแบบมันกินแล้วมันรู้สึกว่านี่แหละคือโกโก้ที่ตามหาแต่ร้านเนี้ยเหมาะกับคนที่ชอบกินหวานนะตอนเราดูดขึ้นมามันจะยังมีบางอันอะที่โกโก้มันยังเป็นเม็ดอยู่อะแล้วมันเคี้ยวๆได้อะจะหนึบ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 แน่นๆเป็นก้อนเม็ดๆเล็กๆแล้วพอเราเคี้ยวอะความขมมันจะกระจายในปากแล้วพอเราดูดอย่างอื่นต่อมันก็มีความหวานกลบไปอีกเลยเงี้ยเฮ้ยมันเป็นความอร่อยแบบหลากหลายมิติเหมือนกินโกโก้หนึบโกโก้หนึบตอนเด็กมันดีมันดีมันดีไม่ใช่มันโอเคมันดีลองกินดูเดิมอร่อยชิมๆเป็นไงถ้าคนชอบกินโกโก้ฮะเอามากินจริงเหรอใช่พอรสชาติมันจะแบบเข้มข้นกว่าที่อื่นมากๆเข้มข้นมากเฮ้ยเราลืมเลยอ่ะเราต้องชิมแบบนี้ก่อนดิว้าวจริงอย่างที่อาม่าพูดถ้าอาม่าไม่ใส่หวานอะโกโก้อาม่าจะขมใช่โกโก้มันต้องใส่หวานคือว่าถ้าใครชอบเข้มข้นอะให้ซื้อแล้วกินแล้วดูดเลยจะได้รสชาติที่แบบโคตรถูกใจ
แต่ผมละโมอ่ะพอโมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีอ่ะแล้วโมดูดตรงบนๆน่ะสำหรับโมมันอร่อยมากตอนนี้คือให้น้ำแข็งมันละลายก่อนนิดนึงอ่ะแต่ดูดแล้วก็คือยังเข้มข้นอยู่ดีอ่ะ50บาทไม่แพงเลยนะทุกคนใช่จริงใครอยากลองกินนะคะก็มากินได้นะคะที่โกโก้อาม่าไม่ต้องแต่เล็กมาเสียมาถามว่าวันนี้โกโก้อาม่าเปิดไหมเพราะว่าโมก็ไม่รู้เหมือนกันปิดท้ายหน่อยด้วยขนมปังโกโก้คุณดูนะคะชิ้นนี้ฝั่งนี้สีอะไรคะสีดำเสียงนี้สีเลยคะสีเหลืองสีเงยเข้มข้นไม่แพ้กันเรียบร้อยแล้วค่ะการรีวิวโกโก้อาม่าวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบสายหวานๆสายเข้มข้นนะคะต้องห้ามพลาดเลยนะคะปักธงไว้เลยปักหมุดไว้เลยว่านี่คือหนึ่งในร้านที่ฉันต้องมาลองกินสักครั้งในชีวิตให้ได้โกโก้อาม่านะคะตำนานโกโก้ดิบ37ปีนะคะก็อยู่ที่นี่ค่ะตลาดปากน้ำนะคะเปิด2ทุ่มถึงตี5แต่เปิดวันไหนไม่แน่ใจต้องสุ่มแล้วก็มาดูเอานะคะขอบคุณร้านข้าวขาหมูนะคะที่ให้โมมานั่งรีวิวที่นี่นะคะและที่สำคัญขอบคุณอาม่ามากๆเลยนะคะอาม่าน่ารักมากอาม่าคุยกับเราด้วยขอบคุณมากนะคะที่ทำให้เราถ่ายคลิปนะคะและท้ายสุดนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆให้หัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยบ๊ายบาย